สบายดีนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนวันนี้อาจารย์จะสั่งอะไรกลับมาทวนคืนวิชาไปศึกษาเนาะซึ่งวันในหัวข้อที่อาจารย์จะทวนคืนนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของการสอบเสียงภาคที่2เนาะก็คือเลนนั่นเองเนาะซึ่งวันนั้นภาคเลนอาจารย์จะสอนไปแล้วเลนนั่นแม่นวัตถุใสแม่นบ่หรือวัตถุที่เฮ็ดด้วยแวดล้อมใสจะมีอยู่2ประเภทคือเลนสวดและเลนลุกและจะมีสูตรคิดไรคือตั้งต่อไปนี้ที่อาจารย์จะมาทวนคืนเนาะอันทวิทย์แมนสูตรคิดไรในการซอกหาระยะสูงของเลนและอันที่สองแมนสูตรในการคิดไรซอกหาขนาดของโฮกหรือขนาดของวัตถุยังจือสูตรที่ว่าพักหลานว่าเพื่อซอกหาระยะสูงของเลนนี่มันใช้สูตรใดเนาะพอเดี๋ยวจือแมนทวนตามอาจารย์แล้วนะแมนหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วน s บวกให้หนึ่งส่วน s ขีดสูตรที่สองในการซอกหาขนาดของโฮกหรือวัตถุเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งความหมายของตารางกันนะ f นี่ f น้อยมาหยัง f น้อยแมนระยะสูงของเลนซึ่งจะมีหัวน้อยเป็นซังติเมตร s ที่บัดนี้ s ละล่าอย่างนี้บ่มีขีดแมนระยะแต่วัตถุหาเลนเนาะมีหัวน้อยเป็นซังติเมตรคือกันและสุดท้าย s ขีดแมนระยะตั้งแต่ฮูกไปหาเลนคําว่าฮูกหาเลนหรือว่าเลนหาฮูกความหมายเดียวกันตารางก็สูตรที่2ไงเพื่อซอกหาขนาดของฮูกหรือว่าขนาดของวัตถุเนาะที่ผ่านเลนนั่นใช้สูตรใดสูตรก็คือเป็น a ขีด b ขีดส่วนให้ ab เท่ากับ s ขีดทั้งส่วนให้ s และดังนั้นอาจารย์อยากให้ที่ก็คือ a ขีด b ขีดนี่แมนรวมสูงของฮูก ab แมนรวมสูงของวัตถุเนาะในนี้อาจารย์นี่อาจารย์ได้สอนมาละตอนอยู่ห้องซานเฮาจะมาทวนคืนกัน1เป็นสูตร2สูตรนี้และความหมายของแต่ละอันนั้นต่อไปวันนี้ในการจะแก้บทโจทย์หรือบทเลขของภาคเรียนนี้อาจารย์อยากให้คิดเลขต่อไปแม่นปริมาณต่างๆของเลนสวดและเลนลุกนะในนี้พวกหลานจะเห็นว่า S ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกหมายถึงวัตถุจริงถ้า S เป็นเครื่องหมายลบแมนวัตถุรวมs ขีดคือกัน s ขีดถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแมนรูปจริงและ s ขีดถ้าเป็นเครื่องหมายลบแมนรูปลวง f บัดนี้ f นี่หมายถึงถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแมนเลนส่วนนะและ f ถ้าว่าเป็นเครื่องหมายลบแมนเลนลุกเนาะอีกชื่อนึงของเลนส่วนเป็นอย่างนั้นคือว่าเลนสุ่มแสงใช่ป่ะและของเลนลุกแมนเลนหว่าแสงฉะนั้นเอามาทวนคืนกันเพียงเท่านี้ในคลิปต่อไปอาจารย์จะพาไปแก้บทโจทย์หรือบทเลขเนาะ